ครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนชาวตรังที่รักทุกท่านครับผมนายแพทย์ตุลการมักคุ้นนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรังในฐานะโฆษกสบคตรังพร้อมด้วยแพทย์หญิงทิพย์ดาบุญชัยรองโฆษกสบคตรังนะครับวันนี้จะเป็นการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดตรังประจำวันอังคารที่27เมษายน2564นะครับวันนี้มีประเด็นสำคัญอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องการแถลงประจำวันเกี่ยวกับผู้ป่วยรายใหม่แล้วก็การแถลงยกระดับมาตรการของจังหวัดตรังนะครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรังและได้มีมติยกระดับมาตรการของการควบคุมโรคโควิด-19 ของจังหวัดตรังนะครับเพราะวันนี้จะอาศัยเวลาเพิ่มเติมจากเดิมสักเล็กน้อยนะครับเพื่อชี้แจงมาตรการให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และวิธีการที่เราจะปฏิบัติในช่วง14วันนี้นะครับประเด็นแรกนะครับวันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ประจำวันอังคารที่27เมษายน2564ทั้งสิ้น6รายนะครับ6รายนะครับมีสื่อหลายแขนงนะฮะที่มีการแชร์กันว่า19รายบ้าง8รายบ้างผมนำเรียนอย่างนี้นะครับการรายงานผู้ป่วยรายใหม่ของสบคตรังเนี่ยจะรายงานผู้ป่วยถึงระลอกเช้าเวลา 9:00 นของวันนั้นๆ นะครับเพราะตัวเลขของวันนี้6รายเนี่ยจะไปปรากฏเป็นตัวเลขของสบคระดับประเทศเนี่ยในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นตัวเลขวันนี้ที่มีการแชร์ว่า8รายเป็นตัวเลขถึงเมื่อวานนี้ของสบคทั้งประเทศนะครับมันตัวเลขวันนี้ของตรังจะเป็น6รายตัวเลขนี้จะถูกนับรวมกับตัวเลขระดับประเทศในวันพรุ่งนี้ส่วน19รายนั้นไม่เป็นความจริงนะครับตัวเลขที่ถูกต้องของวันนี้คือ6รายนะครับโดยมีผู้ป่วยแต่ละรายดังนี้นะครับเป็นอำเภอนายง2รายนะครับอำเภอห้วยยอด1รายแล้วก็เป็นอำเภอเมือง3รายนะครับผมเริ่มที่อำเภอนายง2รายนะครับผู้ป่วยนายง2รายนี่เป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยคลัสเตอร์ที่นาข้าวเสียนะครับมันผู้ป่วยรายแรกคือผู้ป่วยหญิงอายุ29ปีอาชีพส่วนตัวนะครับภูมิลำเนาที่ตำบลนายงเหนือมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยรายที่46นะครับผู้ป่วยรายที่2เป็นหญิงไทยอายุ50ปีภูมิลำเนาตำบลนาข้าวเสียนะครับไม่ระบุอาชีพแต่ว่ามีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่48นะครับอันนี้เป็น2รายของอำเภอนายงนะครับส่วนที่อำเภอห้วยยอดนะครับเป็นผู้ป่วยหญิงอายุ31ปีอาชีพค้าขายนะครับภูมิลำเนาที่ตำบลลำพูราสำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยรายนี้ว่าสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายใดยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคนะครับขอให้พี่น้องประชาชนติดตามจากไทม์ไลน์ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังจะได้ประกาศในลำดับต่อไปนะครับสำหรับรายที่4 5 6อยู่ที่อำเภอเมืองนะครับรายที่4เป็นชายอายุ35ปีภูมิลำเนาตำบลทับเที่ยงนะครับว่างงานแต่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยรายที่55นะครับผู้ป่วยรายที่6เป็นชายอายุ31ปีภูมิลำเนาตำบลทับเที่ยงอาชีพธนาคารนะครับมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยรายที่52นะครับและรายที่6นะครับเป็นผู้ป่วยชายอายุ21ปีภูมิลำเนาที่ฉะเชิงเทรานะครับมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่7นะครับทั้ง3รายของอำเภอเมืองพี่น้องประชาชนสบายใจได้นะครับเป็นผู้ป่วยซึ่งอยู่ในโลเคอลควอรันทีนและโฮมควอรันทีนทั้งสิ้นนะครับมันผู้ป่วยในอำเภอเมืองแม้ว่าดูตัวเลขวันนี้3รายจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังอยู่ในโฮมควอรันทีนหรือว่าโลเคอลควอรันทีนซึ่งการสอบสวนโรคผู้ป่วยทั้ง6รายนะครับกำลังดำเนินการอยู่เรื่องไทม์ไลน์ก็คงจะประกาศประมาณเย็นนี้หรือพรุ่งนี้เช้านะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามนะครับนี้ผมนำเรียนตัวเลขสะสมนิดนึงนะครับตัวเลขผู้ป่วยสะสมของผู้ป่วยทั้งหมดของจังหวัดตรังไปอยู่ที่71รายนะครับนับถึงวันนี้นะครับนั้นอำเภอเมืองเนี่ย34รายอำเภอกันตัง8รายอำเภอยะตะขาว4รายอำเภอปะเหลียน1รายอำเภอสิเกา1รายอำเภอห้วยยอด8รายอำเภอนายง15รายนะครับยังมีอำเภอที่ยังไม่มีผู้ป่วยคือวังวิเศษรัศดาและหาดสำราญนะครับขณะนี้ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วและจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลมีทั้งสิ้น7รายนะครับที่โรงพยาบาลตรัง5รายห้วยยอด1รายและนายง1รายนะครับก็เป็นข่าวที่น่ายินดีว่าแม้เรามีผู้ป่วยรายใหม่รับเข้าไปวันนี้6รายแต่เรามีผู้ป่วยที่จำหน่ายออกไป7รายนะครับที่ผมนำเรียนพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมนะครับว่าจากการที่เรามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน
หลักหน่วยในแต่ละวันเนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราอยากได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนก็คือการที่เปิดเผยไทม์ไลน์แน่นอนว่าการที่จะย้อนหลังไป14วันและระลึกว่าใครเจอใครบ้างที่สถานที่ใดบ้างเป็นเรื่องยากครับผมจึงให้ข้อแนะนำพี่น้องประชาชนว่าใครก็ตามที่ออกจากบ้านให้พยายามบันทึกว่าไปที่สถานที่ใดนะครับปัจจุบันนี้มีนักเรียนหลายโรงเรียนที่คุณครูให้ทำนะครับผู้ปกครองที่เดินทางออกไปก็อาจจะใช้เทคนิคอันนี้นะครับเพื่อจะได้เตรียมไว้กรณีที่เรามีการสัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงสูงเราจะได้นึกออกว่าเราสัมผัสหรือกรณีที่เราอาจจะกลายเป็นผู้ป่วยยืนยันในสักวันหนึ่งเราจะได้สามารถมอบไทม์ไลน์ให้กับทางราชการได้นะครับเพราะถ้าเราไม่สามารถเปิดเผยไทม์ไลน์ได้จะโดยจงใจหรือว่าโดยลืมก็ตามนะครับประเด็นแรกคือการควบคุมการระบาดจะเป็นปัญหาเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าใครสัมผัสเสี่ยงสูงบ้างนั้นจะทำให้เชื้อกระจายลงสู่ชุมชนและมีการระบาดเป็นวงกว้างนะครับอันที่สองถ้าพี่น้องประชาชนไม่สามารถระบุไทม์ไลน์ได้นะครับเวลาไปใช้บริการในระบบบริการสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับที่สัมผัสกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะครับจะถูกกักตัวและขาดบุคลากรทำงานทันทีอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากอันดับสองนะครับอันที่สามคือถ้าเราปกปิดไทม์ไลน์คนที่ใกล้ชิดตัวเราที่สุดจะไม่ได้รับการตรวจยืนยันนะครับเพราะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากว่าคนใกล้ตัวท่านก็เป็นผู้ที่เสี่ยงสูงกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถรู้ได้ว่าใครสัมผัสเสี่ยงสูงเราจะสามารถตรวจรายนั้นและให้การรักษาได้นะครับศักยภาพของระบบการแพทย์และสาธารณสุขของตรังยังรับผู้ป่วยรายใหม่อยู่ได้นะครับเพราะขอให้พี่น้องประชาชนสบายได้ท่านสบายใจได้ว่าถ้าเราเปิดเผยการสัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยเราจะได้รับการตรวจและได้รับการรักษาอย่างถูกต้องนะครับข้อที่4เมื่อมีการระบาดในวงกว้างก็จะมีผู้ป่วยทวีเพิ่มขึ้นรุนแรงนะครับเพราะสถานการณ์จากที่ควบคุมได้จะควบคุมไม่ได้ผมจึงเรียนให้พี่น้องประชาชนว่าเราได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพี่น้องประชาชนนะครับที่ช่วยแจ้งการสัมผัสเสี่ยงสูงทั้งโดยตัวผู้ป่วยเองที่เป็นผู้ป่วยยืนยันหรือผู้ที่จำได้ว่าเคยสัมผัสกับผู้ยืนยันอันนี้เราถือว่าจังหวัดตรังของเราพี่น้องประชาชนยังให้ความร่วมมือดีนะครับอันสุดท้ายถ้าปกปิดไทม์ไลน์ก็จะกระทบกับเศรษฐกิจอย่างมากนะครับเพราะว่าร้านรวงหลายร้านระบบเศรษฐกิจทั้งหลายก็จะต้องถูกปิดตัวลงเพราะว่าเราไม่ได้รับความร่วมมือในการเปิดเผยไทม์ไลน์แล้วก็ไปทำความสะอาดไปขจัดการติดเชื้อตามมาตรการทางสาธารณสุขนะครับว่านี่คือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้จึงนำเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมมือนะครับในการเปิดเผยไทม์ไลน์นะครับทีนี้ผมนำเรียนสิ่งที่จะทำให้พี่น้องประชาชนสบายใจยิ่งขึ้นนะครับว่าเมื่อวันสองวันนี้ก็ได้มีการสั่งการจากท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังนะครับให้มีการควบคุมการระบาดของโรคนะครับโดยตามหลักการที่นานาชาติใช้กันเนี่ยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพบผู้ป่วยยืนยันหนึ่งรายจะต้องหาผู้สัมผัสจะเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำเนี่ยให้ได้อย่างน้อย10ถึง30รายอันนี้เป็นมาตรฐาน WHO นะครับเพราะโดยหลักการเนี่ยเมื่อมีการติดเชื้อในที่สาธารณะนะครับหรือในวงกว้างเนี่ยเราก็จะต้องหากลุ่มนี้นะครับอย่างที่ผมนำเรียนพี่น้องประชาชนไปว่าเรามี 5-6 วงนะครับอันแรกก็คือในอำเภอเมืองมีที่ศาลเจ้าพ่อเสือนะครับอันนี้เรามีผู้ป่วยยืนยันที่ไปปรากฏไทม์ไลน์อยู่ที่นั่นเนี่ย1รายงั้นเราได้หาผู้เสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำจากจุดนี้นะครับได้ผู้เสี่ยงสูง9รายนะครับแล้วก็ได้ผู้เสี่ยงต่ำเนี่ยอีก17รายนะครับมันก็ได้สวอปผู้เสี่ยงสูงไป9รายนะครับอันนี้ก็เฉลี่ยก็ประมาณ20กว่าเท่าอย่างที่พี่น้องประชาชนได้คูณตัวเลขเห็นนะครับ26เท่าหน่วยงานการศึกษานะครับเป็นหน่วยงานทางราชการเราพบผู้ป่วยยืนยันรายแรก1รายลงไปควบคุมนะครับก็พบว่าเจอผู้เสี่ยงสูงใน17รายผู้เสี่ยงต่ำอีก15รายรวมทั้งสิ้น32รายจากวงนี้นะครับเพราะในปัจจุบันเราพบผู้ติดเชื้อจากวงเนี้ย13รายนะครับว่าในนี้คือการค้นหาเราค้นหาได้ทั้งสิ้น32และพบผู้ติดเชื้อถึง13รายพี่น้องจะเห็นว่าอันนี้30เท่าเลยนะครับวงนี้ถือว่าเป็นวงที่เราหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้ค่อนข้างมากนะครับสำหรับวงของธนาคารธนชาตินะครับที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มฉะเชิงเทราเนี่ยมีผู้ที่เราไปหาเสี่ยงสูงได้11รายนะครับแล้วก็เป็นผู้เสี่ยงต่ำอีก47รายจากวงนี้จะเห็นว่าเราหาผู้เสี่ยงต่ำและเสี่ยงสูงได้รวมเนี่ย58รายสูงไปถึงประมาณ60เท่าเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการที่เราได้ค้นหาผู้ป่วยเหล่านี้จะทำให้พี่น้องประชาชนสบายใจว่าเราสามารถที่จะขีดวงของการติดเชื้อเอาไว้ได้นะครับสำหรับอำเภอนายงนะครับพี่น้องประชาชนหลายคนทั้งที่อำเภอนายงที่ตำบลนาข้าวเสียและตำบลนายงเหนืออาจจะมีความไม่สบายใจว่าถึงขั้นจะต้องล็อกดาวน์ที่ตำบลหรือเปล่านะครับผมนำเรียนตัวเลขดังนี้นะครับว่าเราเจอผู้ป่วยรายที่33 34
มีการสัมผัสจากญาติที่มาจากนครศรีธรรมราชนะครับเราพบผู้ป่วย2รายเราหาผู้ติดเชื้อนะครับ2รายนี้เราพบผู้เสี่ยงสูงเนี่ย43รายจากวงที่ญาติมาเยี่ยมนะครับและวงถือขันหมากงานแต่งอีก16รายนะครับรวมผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ย59รายนะครับจากผู้ป่วย2รายพี่น้องประชาชนจะเห็น60จาก2นี่คือ30เท่าแปลว่านี่คือเราหาได้ค่อนข้างเยอะนะครับและมีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำอีกจากทั้ง2วงนี้19รายนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยเราหาจากวงนี้ได้80รายนะครับเพราะผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมีจำนวนมากจึงไม่แปลกใจนะครับที่เราจะเจอผู้ป่วยให้ผลเป็นบวกมากขึ้นในวัน2วันนี้นะครับและพี่น้องประชาชนจะเริ่มเห็นตัวเลขว่าที่อำเภอนายงนั้นมีมากขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าเราได้เข้าไปสอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและนำมาตรวจเชื้อนะครับมันถ้าเราสามารถยังทำได้อย่างเนี้ยยังคงไม่มีมาตรการล็อกดาวน์รายตำบล นะครับให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้ผู้ป่วยที่สัมผัสเสี่ยงสูงจะถูกกักกันอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่สถานกักกันของรัฐแล้วแต่กรณีนะครับสำหรับที่อำเภอกันตังเรามี2วงนะครับคือวงที่บางสักเราเจอผู้ป่วยรายยืนยันรายแรก1รายเนี่ยก็ไปค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง21รายและเสี่ยงต่ำอีก6รายอีก5รายนะครับเพราะฉะนั้นรวมแล้วกลุ่มนี้เราหาผู้สัมผัสทั้งสิ้นเนี่ย26รายพี่น้องประชาชนก็จะเห็นว่า1รายเราไปขีดวงก็ได้10ถึง30ประเด็นเยอะพอสมควรนะครับส่วนอีกวงนึงที่บ่อน้ำร้อนนะครับเราเจอผู้ป่วยยืนยันตั้งแต่รายแรกเนี่ยก็ไปหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้16รายและผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำได้8รายรวมวงนี้24รายที่ผมนำตัวเลขแล้วมาบวกให้พี่น้องประชาชนเห็นเพื่อให้เห็นว่าอยู่ระหว่าง10ถึง30เนี่ยเป็นมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกนะครับมันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตรวจผู้ป่วยแล้วเปอร์เซ็นต์ของการพบผลเป็นบวกเนี่ยได้น้อยกว่า 5% นั่นแปลว่าเราเริ่มควบคุมโรคได้แล้วนะครับแต่ถ้าเปอร์เซ็นต์ยังบวกอยู่เนี่ยก็แปลว่าการควบคุมของโรคยังไม่ดีนักวันนี้พี่น้องประชาชนจะได้สบายใจว่าไม่ว่าจะเป็นการประกาศไทม์ไลน์ออกไปและพี่น้องประชาชนได้ติดต่อกลับเข้ามายังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโดยผ่านพี่น้องอสม.นะครับอันนี้ก็ได้รับความร่วมมือมันผมนำเรียนพี่น้องประชาชนอีกครั้งนึงว่าเมื่อเย็นนี้หรือพรุ่งนี้ที่เราจะประกาศไทม์ไลน์ออกไปพี่น้องประชาชนคนใดก็ตามทราบว่าตัวเองมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันถ้าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงพี่น้องรีบติดต่ออสม.นะครับหรือว่าติดต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านท่านจะได้รับการนัดหมายให้มาตรวจระหว่างที่รอตรวจนะครับให้สวมหน้ากากอนามัยและอยู่แยกตัวกับผู้ที่อยู่ที่บ้านท่านเพื่อจะได้ไม่เพิ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกต่อไปนะครับทีนี้ต้องนำเรียนพี่น้องประชาชนว่าการตรวจสวอปที่เราจะต้องกระทำกันเนี่ยมันจะต้องหนึ่งแพทย์ที่อาจจะให้บริการพี่น้องประชาชนอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยไปทำมันไม่ได้ทำตลอดเวลา24ชั่วโมงจะนัดทำเป็นรอบๆมันบางคนพอทราบว่าตัวเองสัมผัสเสี่ยงสูงก็เดือดร้อนใจว่าจะทำเย็นนี้แต่บางทีก็ค่ำแล้วนะครับอาจจะต้องรอพรุ่งนี้เช้าแต่บังเอิญว่าเช้าก็อาจจะนัดผู้ป่วยเต็มแล้วเมื่อนัดเต็มแล้วอาจจะได้รอบบ่ายเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจว่าได้ตรวจแน่นอนแต่อาจจะเป็นล็อตถัดไปนะครับแล้วก็ระหว่างรอขอให้สวมหน้ากากอนามัยและอยู่แยกกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะได้นำเรียนพี่น้องประชาชนว่าตัวเลขรายใหม่เราอยู่ใน6รายนะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย7วันนะครับค่าเฉลี่ย7วันเราอยู่ที่ 6.57 วันนี้ก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและค่าเฉลี่ยเราอยู่ที่ 6.57 เมื่อต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแปลว่าแนวโน้มลดลงนะครับถัดมาคือมาตรการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อเมื่อวานนี้นะครับก็มีการยกระดับมาตรการดังต่อไปนี้นะครับอันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะครับผมจะอธิบายเหตุผลและวัตถุประสงค์พอสังเขปนะครับสำหรับรายละเอียดทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังจะได้ทำเป็นคลิปที่ลงรายละเอียดนะครับหลายคนสงสัยว่าทำไมไม่ทำเป็นประกาศแจกนะครับประกาศแจกนี่แจกอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าข้อความทางราชการเขียนเป็นคำสั่งนี่อาจจะเข้าใจยากและไม่สามารถสื่อสารวัตถุประสงค์ได้ชัดเจนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้มีดำริให้โฆษกนะครับได้อธิบายว่าที่ไปที่มาที่มีการอภิปรายกันในที่ประชุมนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมสรุปคร่าวๆดังนี้นะครับว่ามีมาตรการที่ปรับเปลี่ยนทั้งสิ้นเนี่ย5หัวข้อนะครับหัวข้อแรกก็คือมีการปิดสถานที่เพิ่มขึ้นจากคำสั่งจังหวัดตรังที่1565นะครับอีก10แห่งนะครับดังต่อไปนี้นะครับสถานที่เดิมที่ปิดไปแล้วก็คือผับบาร์คาราโอเกะนะครับสถานไก่ชนชนโคกัดปลานะครับรวมถึงโต๊ะสนุกโต๊ะบิลเลียดอันนี้เป็น3สถานที่ที่ปิดไปแล้วอีก10สถานที่ที่ปิดมีดังต่อไปนี้นะครับ
ลำดับที่4ก็คือร้านเกมและอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ให้ปิดตั้งแต่วันที่28นะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดให้เวลาวันนี้1วันพรุ่งนี้จึงจะเริ่มดำเนินการและปิดจนถึงวันที่11พฤษภาคมนะครับลำดับที่5คือสถานที่เล่นตู้เกมและเครื่องเล่นนะครับลำดับที่6คือสวนน้ำและสวนสนุกทำไมนะครับเพราะว่าสวนน้ำและสวนสนุกและสระน้ำเนี่ยมีน้ำอยู่น้ำเนี่ยมีเชื้อโคโรนา2019เนี่ยอยู่ได้ถึง4วันอันนี้เราจึงจำเป็นต้องปิดนะครับข้อที่7คือสถานที่ออกกำลังกายที่เป็นฟิตเนสฟิตเนสส่วนใหญ่เป็นสถานที่ปิดถ้าออกกำลังกายร่วมกันนานเกินกว่า15นาทีและยิ่งถ้าถอดหน้ากากด้วยเป็นสถานที่เสี่ยงสูงนะครับสถานที่ที่8คือสถานที่ออกกำลังกายที่เป็นสถานที่ปิดเมื่อวานได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางนะครับรวมความว่าสถานที่ปิดเนี่ยคือที่ที่ไม่มีการเปิดเลยเปิดโล่งนะครับถ้าอยู่ในร่มแต่ว่าเปิดโล่งทั้ง4ด้านเนี่ยยังถือว่ามีการระบายอากาศสถานที่อย่างนั้นยังใช้ได้แต่ถ้าเป็นสถานที่ปิดเลยนะครับไม่ได้มีการระบายอากาศเราจะต้องปิดเพราะว่าเป็นสถานที่เสี่ยงสูงนะครับใครเข้าไปตรงนั้นถ้าเกิดเจอผู้ป่วยยืนยันขึ้นสักรายหนึ่งก็จะเป็นที่เสี่ยงสูงนะครับถัดไปข้อที่9นะครับก็คือสถานที่สอนศิลปะต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นยิมเทควันโดมวยพวกนี้ก็ปิดเพราะว่าสัมผัสถึงตัวกันนะครับอันที่10คือสระว่ายน้ำนะครับอันที่11คือโรงภาพยนตร์โรงละครโรงมหรสพอันที่12สนามพระเครื่องและศูนย์พระเครื่องนะครับอันที่13ได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางนะครับคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กก่อนวัยเรียนและสถานที่รับเลี้ยงเด็กผมเข้าใจถึงความลำบากของพี่น้องประชาชนดีนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดได้คำนึงถึงข้อนี้อย่างมากเลยเปิดให้ที่ประชุมได้อภิปรายกันยาวนานในข้อนี้นะครับเพราะเห็นใจว่าหลายคนต้องฝากเลี้ยงลูกแต่ว่าผมอธิบายโดยเหตุผลดังนี้นะครับว่าในทางระบาดวิทยาแล้วเนี่ยเรามีอยู่3ฝั่งนะครับฝั่งแรกก็คือผู้ป่วยหรือว่าเราเรียกภาษาอังกฤษว่าโฮสต์คือตัวคนอีกฝั่งนึงก็คือตัวเชื้อนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่สมดุลของ2 อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับก็จะทำให้เกิดการระบาดของโรคขึ้นสมดุลตรงนั้นก็คือตัวตั้งของคานนั่นคือสิ่งแวดล้อมในที่ที่เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยเอาเด็กซึ่งเป็นถือว่าเป็นโฮสต์ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำไปอยู่รวมกันจึงทำให้เชื้อได้เปรียบเมื่อเชื้อได้เปรียบเนี่ยนี่สถานที่เนี้ยคือสิ่งที่จะทำให้เกิดการระบาดได้เป็นวงกว้างแม้ว่าจะยังไม่มีรายงานการระบาดของเด็กเล็กในจังหวัดตรังในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับแต่ถ้าเกิดเด็กเล็ก1คนเกิดการติดเชื้อขึ้นมาแล้วลูกหลานของท่านที่ไปสัมผัสเป็นผู้เสี่ยงสูงลองนึกภาพว่าเราจะต้องกักกันเด็กเล็กโดยที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ได้ดูแลอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพที่น่าเป็นห่วงกว่าการที่เราจะต้องดูแลเด็กในขณะนี้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิดนะครับเพราะโดยความเป็นห่วงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็คณะกรรมการโรคติดต่อทุกคนนะครับเป็นห่วงสถานการณ์ข้อนี้จึงได้มีมติให้ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กก่อนวัยเรียนรวมทั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเป็นเวลา14วันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับอันนี้คือเหตุผลที่ผมจะได้นำเรียนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจชัดเจนว่าที่ประชุมได้มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อสถานการณ์การระบาดนะครับแล้วก็ได้ใช้เหตุผลไตร่ตรองอย่างรอบคอบในข้อนี้นะครับสำหรับประเด็นที่2ที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับคือการจำหน่ายร้านอาหารจากเดิมปิดที่เวลา23นาฬิกานะครับจะลดเวลาลงมาเหลือ21นาฬิกาโดยยังงดจำหน่ายสุราและแอลกอฮอล์ในร้านนะครับข้อที่2ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ทั้งหลายนะครับจะอนุญาตให้เปิดถึงเวลา20นาฬิกานะครับ20นาฬิกาเท่านั้นนะครับแล้วก็งดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกชนิดนะครับข้อที่3คือร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทนะครับให้เปิดดำเนินการได้ตั้งแต่ตี3นะครับ3นาฬิกาจนถึง22นาฬิกานะครับมันยกตัวอย่างเช่นร้าน 7-Eleven Family Mart นะครับหรือว่าร้านขายของชำที่อยู่ในชุมชนมินิมาร์ททั้งหลายเนี่ยอนุญาตให้เปิดได้ไม่เกินเวลา22นาฬิกานะครับและข้อที่4คือตลาดนัดกลางคืนถนนคนเดินทั้งหลายให้ดำเนินการไม่เกินเวลา22นาฬิกานะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ28เมษายนจนถึง11พฤษภาคมถ้าพบว่าสถานที่ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนี้นะครับจะถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวอันนี้เป็นอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ2558นะครับถัดไปก็คือมาตรการของการเดินทางเข้าออกจังหวัดตรังนะครับมาตรการนี้ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนหลายท่านคงรอคอยและเรียกร้องให้จังหวัดดำเนินการบางอย่างเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะครับว่าการมีการแพร่กระจายของโรคเนี่ยเป็นส่วนใหญ่สาเหตุมาจากการนำเข้าจากจังหวัดอื่นที่เสี่ยงสูงทั้งสิ้นนะครับด้วยเหตุนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจึงได้มีมติให้จังหวัดเสี่ยงสูง18จังหวัดนะครับตอนนี้ย้ำพี่น้องประชาชนว่ายังเป็น18จังหวัด
ตามที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์ว่าสบคใหญ่ของกรุงเทพนะครับจะมีการยกระดับจังหวัดอีกหลายจังหวัดเป็นสีแดงอันนี้รอประกาศหลังจากนี้นะครับแต่ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีอยู่ในคำสั่งว่าจังหวัดที่เป็น18จังหวัดนะครับและจังหวัดใดก็ตามที่ต่อไปจะประกาศจากสบคใหญ่ว่ามีผู้ป่วยเกินกว่า300รายให้ปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้นะครับคือใครที่จะเข้าออกจังหวัดตรังไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรถไฟรถประจำทางหรือรถส่วนตัวนะครับจะต้องกักตัวเองอยู่ในบ้านนะครับหรือที่เรียกว่าโฮมควอรันทีน14วันนะครับหรือตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดตรังนะครับอันนี้คือมาตรการข้อที่1ข้อที่2คือการเดินทางจะต้องเช็คอินโดย QR Code ตรัง Healthy Passport นะครับสำหรับสายการบินเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีบัญชาให้สถานที่เช็คอินต้นทางคือกรุงเทพมหานครเนี่ยทุกสายการบินนะครับได้เรียนให้พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาจังหวัดตรังทราบแล้วนะครับจึงไม่ได้เริ่มดำเนินการวันนี้นะครับเพราะวันนี้จะเป็น1วันที่ให้พี่น้องประชาชนได้มีเวลาเตรียมตัวมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนเย็นนะครับก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังต้นทางแล้วนะครับหรือว่าใครที่จะเดินทางมาจังหวัดตรังจะได้มีการเปลี่ยนตั๋วได้นะครับและตัดสินใจใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอันถัดมาก็คือถ้าเดินทางมาในจังหวัดตรังแล้วนะครับเจ้าพนักงานควบคุมโรคจะออกหนังสือให้กักกันตัวเองอยู่ที่บ้านเป็นเวลา14วันเมื่อครบ14วันแล้วจึงมีหนังสือสั่งยกเลิกการกักตัวนะครับเว้นแต่ที่ผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกคือผู้ที่มีการตรวจเชื้อด้วยวิธี Real Time PCR นะครับคือการแหย่จมูกและไปตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ยืนยันภายใน72ชั่วโมงก่อนเดินทางมาจังหวัดตรังอันนี้ถือเป็นข้อยกเว้นที่ไม่ต้องทำโฮมควอรันทีนนะครับหรือข้อที่2เป็นผู้ที่มีใบแสดงผลการฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนา2019ครบ2เข็มนะครับ2กรณีนี้เป็นผู้ป่วยที่ไม่ต้องทำโฮมควอรันทีนที่จังหวัดตรังนะครับมันนำเรียนให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจนะครับขณะนี้ตัวเลขของผู้เดินทางโดยท่าอากาศยานนะครับจนถึงสงกรานต์เนี่ยวันนึง500รายนะครับสงกรานต์มาจนถึงวันนี้ประมาณวันละ200นะครับวันนี้เมื่อตอนเช้านะครับเจ้าหน้าที่ได้รายงานแล้วว่าผู้ที่เดินทางมาทางอากาศยานลดลงเหลือ100รายต่อวันเพราะให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้ว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่ลดลงเพราะมาตรการของจังหวัดไม่อยากจะให้ใครที่อยู่จังหวัดเสี่ยงสูงจะนำเชื้อเข้ามาจังหวัดตรังนะครับมันให้แจ้งลูกหลานของท่านนะครับว่าจะเดินทางมาจังหวัดตรังเครื่องบินเนี่ยเรากันได้ 100% นะครับเจ้าหน้าที่ที่สนามบินก็จะให้สแกน QR Code และลงทะเบียนว่าจะไปพักที่ไหนและแจ้งพี่น้องอสม.ให้เข้าไปตามดูนะครับสำหรับผู้ที่มาทางรถไฟรถประจำทางและรถยนต์นะครับขอให้พี่น้องอสม.กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องนะครับหรือถ้าพี่น้องประชาชนคนใดทราบว่ามีบ้านไหนก็ตามมีผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงสูงแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่รปศต.หรือว่าไม่ได้แจ้งอสม.ขอให้พี่น้องประชาชนเป็นหูเป็นตาช่วยกันนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อที่นำเข้าจากจังหวัดเสี่ยงสูงต่อไปนะครับอันนี้เป็นมาตรการอัปเดตอีกข้อหนึ่งนะครับทีนี้มาตรการอัปเดตอีก2ข้อนะครับก็คือเรื่องของการเรียนการสอนนะครับขณะนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีมติของคณะกรรมการโรคติดต่อให้งดการเรียนการสอนในโรงเรียนทั้งหลายนะครับเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา14วันนับแต่วันพรุ่งนี้คือ28เมษายนจนถึงวันที่11พฤษภาคมนะครับและมาตรการข้อสุดท้ายคือเรื่องตลาดนะครับให้มีการจัดทางเข้าออกนะครับโดยทางเข้าแยกกับทางออกมีการสแกนอุณหภูมินะครับและการจัดรักษาระยะห่างรวมทั้งการทำความสะอาดตามมาตรการในภาคผนวกนะครับซึ่งมาตรการในภาคผนวกเนี่ยเดี๋ยวจะจัดทำเป็นคลิปเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ดูง่ายและนำไปปฏิบัติได้ง่ายนะครับทีนี้จะมีมาตรการอีกอย่างนึงคือประกาศของจังหวัดตรังนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนงดออกนอกเคหสถานหลังเวลา 22:00 น.จนถึงเวลา 3:00 ของวันรุ่งขึ้นนะครับเว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับและอนุญาตให้สำหรับผู้ประกอบอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าแม่ขายที่ไปซื้อสินค้ามาขายส่งมาขายต่อนะครับหรือว่าแพทย์พยาบาลที่จะไปเข้าเวรตำรวจหรือข้าราชการที่จะต้องเข้าเวรหรือผู้ป่วยที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลด้วยเหตุอันฉุกเฉินอันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุญาตเอาไว้นะครับแต่สำหรับพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้มีเหตุจำเป็นนะครับดังกล่าวขอให้งดออกจากเคหสถานในวันที่พรุ่งนี้นะครับ28เมษายนเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่เวลา 22:00 น.จนถึง 3:00 นะครับอันนี้เพื่อให้การจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อได้มากขึ้นนะครับมันตั้งแต่วันที่28นะครับมาตรการนี้พี่น้องประชาชนยังมีเวลาคืนนี้อีก1คืน
จนถึงพรุ่งนี้นะครับมาตรการที่ผมนำเรียนพี่น้องประชาชนไปจะลงสู่ภาคปฏิบัตินะครับมาตรการควบคุมโรคตลอด14วันนี้เราตั้งความหวังไว้ว่าเราจะเห็นตัวเลขของจังหวัดตรังเข้าใกล้ศูนย์มากขึ้นและเมื่อถึงเวลานั้นนะครับคณะกรรมการโรคติดต่อจะประชุมลดระดับมาตรการอีกครั้งหนึ่งให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้ว่ามาตรการนี้ไม่ได้อยู่ไปยาวนาน2เดือน3เดือนนะครับอยู่ไปแต่เพียงนี้นะครับมัน14วันนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดได้ให้คำนิยามว่าขอความร่วมมือล็อกดาวน์แต่ไม่ได้ประกาศล็อกดาวน์นะครับขอความร่วมมือล็อกดาวน์แต่ไม่ได้ประกาศล็อกดาวน์เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนร่วมมือนะครับอะไรที่สั่งเป็นคำสั่งของจังหวัดได้เช่นการปิดร้านอาหารการปิดร้านสะดวกซื้อทั้งหลายรวมทั้งการปิดคอมมูนิตี้มอลล์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเพื่อจำกัดเวลาเนี่ยอันนี้ทำให้พี่น้องประชาชนไม่มีเป้าหมายในการออกเดินทางไปเพราะใครก็ตามที่จะออกจากบ้านหลังเวลา22นาฬิกาก็ไม่มีร้านให้ไปแล้วอันนี้ก็เรียกว่าไม่ล็อกดาวน์ก็เหมือนล็อกดาวน์นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถควบคุมการติดต่อของโรคได้อันนี้นำเรียนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจมาตรการของจังหวัดในรายละเอียดผมจะจัดทำเป็นคลิปร่วมกับคุณหมอทิพย์ระดาอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้พี่น้องประชาชนติดตามจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวขั้นต่อไปก็จะขอให้หมอทิพย์ระดาได้เล่าให้พวกเราฟังถึงสถานการณ์ในโรงพยาบาลและสถานการณ์การรักษาของโรคโควิด-19 นะครับสถานการณ์โรงพยาบาลตรังค่ะก็วันนี้อย่างที่คุณหมอตุลการได้เล่านะคะว่าเรามีผู้ป่วยที่หายแล้วถึง7รายที่ได้กลับบ้านนะคะแล้วก็ณวันนี้ยังรับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมด64รายค่ะแล้วก็เรายังไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตในขณะนี้นะคะในขณะที่ในประเทศไทยเนี่ยเรามีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นวันนี้ถึง15รายด้วยกันแล้วก็สะสมรวมในรอบนี้คือ163รายนะคะในจำนวนนี้เนี่ยคนไข้ที่นอนโรงพยาบาล64รายค่ะนอนอยู่ในโรงพยาบาลตรังเนี่ย29รายเป็นผู้ชาย11รายผู้หญิง14รายแล้วก็เป็นเด็กชายอยู่ที่4รายนะคะที่โรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้นนะคะณวันนี้เนี่ยเรามีผู้ป่วยโรงพยาบาลสนามที่อาคารจอดรถชั้น10อยู่จำนวน14รายเป็นชาย6รายแล้วก็หญิง8รายค่ะและที่เหลือเนี่ยอยู่ตามกระจายในโรงพยาบาลชุมชนนะคะยกเว้นที่วงวิเศษหาดสำราญแล้วก็รัศดาที่ยังไม่มีผู้ป่วยที่สะสมอยู่ที่นั่นในเรื่องของทรัพยากรค่ะมาตรการที่คุณหมอตุลการได้เล่าเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะทรัพยากรของจังหวัดเราหากเราปล่อยให้ท่านมีผู้ป่วยติดเชื้อหรือจังหวัดเรามีผู้ป่วยติดเชื้อเกินจากอัตรานี้เนี่ยเตียงที่เหลืออยู่จะไม่พอใช้ในอีก10วันข้างหน้าหากเรายังไม่ทำการดำเนินมาตรการดังกล่าวนะคะยังไงณวันนี้เรามี ICU เหลือให้ท่านได้อยู่ที่6ห้องสำหรับผู้ป่วยหนักจริงๆคือผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจล้มเหลวที่ต้องสอดท่อช่วยหายใจแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจเรามีห้องสำหรับผู้ป่วยกักตัวแยกเนี่ยรวมกันทั้งจังหวัดนะคะเรามีอยู่ที่41ห้องแล้วก็เรามีเตียงเพื่อรองรับท่านเนี่ยอยู่ที่87เตียงเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมเนี่ยเรามีทรัพยากรอยู่ให้ท่านใน14วันนี้เพียงพอในอัตราการเพิ่มขึ้นไม่เกิน6รายถึง8รายต่อวันเพราะฉะนั้นใน14วันนี้หากเราร่วมมือกันที่จะงดกิจกรรมบางอย่างที่ไม่จำเป็นอย่างที่ทางจังหวัดแล้วก็คุณหมอตุลการได้เรียนไปอันนี้เชื่อมั่นว่าทรัพยากรที่เรายังมีอยู่ณวันนี้จะเพียงพอที่จะบริการท่านในอนาคตก็คืออีก2สัปดาห์ข้างหน้านะคะจะขอเรียนว่าในเรื่องของการวางแผนการขยายเตียงสนามนั้นในเมื่อวานก็คือท่านผู้ว่าจังหวัดตรังในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังพร้อมด้วยผู้อำนวยการจังหวัดตรังแล้วก็ทางท่านรองอธิบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังก็ได้มีความเห็นร่วมกันที่เราคิดว่าการประเมินความพร้อมในโรงพยาบาลสนามในชุดต่อไปเนี่ยอาจจะต้องเริ่มดำเนินการแล้วที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่4นะคะก็คืออยู่ที่ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังซึ่งณวันนี้เนี่ยก็จะได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลตรังแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดตรังเพื่อเตรียมความพร้อมในจุดนี้ซึ่งโรงพยาบาลสนามแห่งที่4เนี่ยจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง120รายอันนี้ก็คือความพร้อมที่ทางโรงพยาบาลแล้วก็ทางจังหวัดที่จะได้เตรียมความพร้อมเพื่อดูแลท่านต่อไปจะขอเล่าเรื่องความรู้เล็กน้อยในเรื่องของการสังเกตอาการนะคะเนื่องจากว่าเรามีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นเนาะแล้วท่านก็จะเป็นไม่รู้ละเราจะเป็นผู้ป่วยหรือว่าผู้มีความเสี่ยงสูงที่จะอยู่ใกล้ผู้ป่วยแล้วเราจะเป็นหรือเปล่า
หลายๆท่านคิดว่าโควิด-19เนี่ยอาการจะเป็นแค่อาการทางเดินหายใจนะคะจริงๆไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยหลักๆของอาการที่เราเจอบ่อยก็คือเรื่องของไข้นะอุณหภูมิกายเกิน 37.5 องศาอาจจะมีไอแห้งๆน้ำมูกเจ็บคอมักไม่ค่อยเห็นแต่ว่าท่านสังเกตสิคะท่านได้กลิ่นชัดไหมท่านทานอาหารอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่าวันนี้ท่านดมกาแฟเอ๊ะถ้วยเดิมเหมือนเมื่อวานแต่ว่าท่านได้กลิ่นน้อยลงอันนี้ต้องระวังนะคะอื่นๆอีกที่อาจจะไม่ได้เป็นระบบทางเดินหายใจก็คือทางผิวหนังและสายตาท่านตาแดงท่านมีผื่นขึ้นตามตัวบางครั้งบางคราวไปเจอค่ะมาด้วยไทเลกับท้องเสียท่านนี่เป็นโควิด-19เพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยอาการอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมานะคะแต่อย่างไรก็ตามเน้นย้ำว่าอุณหภูมิกายเกิน 37.5 ร่วมกับอาจจะมีอาการไข้ไอแห้งๆหายใจเหนื่อยมีผื่นขึ้นตาแดงถ่ายเหลวอาการเหล่านี้เนี่ยเฝ้าระวังนะคะหากท่านมีต้องรีบเข้ามารับการรักษาที่คลินิกโรคไข้หวัดในเวลาราชการตามโรงพยาบาลหมอไม่แนะนำให้ไปรักษาที่คลินิกเอกชนเด็ดขาดนะคะอันนี้ขอร้องเลยเพราะว่าเราจะสร้างอาจจะเขาเรียกว่าอันนี้ขอความร่วมมือแล้วกันว่าขอให้ทุกท่านเดินทางมาใช้บริการในโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้นนะคะต่อไปจะคุยในเรื่องของผู้ป่วยที่เสียชีวิตค่ะในเมืองไทยที่เราบอกว่าทำไมทุกวันเนี่ยโอ้มีคนไข้เสียชีวิตมากขึ้นส่วนหนึ่งการเสียชีวิตมีประกอบด้วยปัจจัยของผู้ป่วยเองนะคะก็คือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเช่นน้ำหนักตัวเกินอันนี้เน้นย้ำเลยน้ำหนักตัวเกินโควิด-19ไม่ได้มีปัญหาเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้มีโรคประจำตัวคนไข้อายุน้อยเราได้ข่าวใช่ไหมคะเยอะแยะนะคะผู้ป่วยอายุน้อยที่เสียชีวิตด้วยโควิด-19เพราะท่านมีน้ำหนักตัวเกินน้ำหนักตัวเกินจะทราบได้ยังไงง่ายๆค่ะเราจะมีวิธีการคำนวณนะคะก็คือท่านเอาน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยความสูงของท่านเป็นเมตรเช่นหมอน้ำหนัก50กิโลมีความสูง160เซนติเมตรเราก็จะเอา50กิโลตั้งเป็นส่วนใช่ไหมคะตัวตั้งหารด้วย 1.6 แล้วก็หารด้วย 1.6 อีกครั้งหนึ่งก็จะได้เป็นตัวเลขออกมาถ้าเมื่อไหร่ตัวเลขของท่านเนี่ยเกิน35แปลว่าท่านเนี่ยเข้าข่ายน้ำหนักตัวเกินง่ายๆนะคะหากท่านสูง160เซนท่านน้ำหนักเกิน80กิโลกรัมอันนี้ค่ะก็คือถือว่าท่านมีภาวะน้ำหนักตัวเกินแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างนี้ใครกำลังมีความเสี่ยงที่จะเข้าภาวะอ้วนนะคะแนะนำนะคะตอนนี้สนามกีฬากลางแจ้งเรายังไม่ปิดหมอแนะนำไปเดินออกกำลังกายแต่ว่าในที่ปิดเช่นสนามบาสสนามวอลเลย์บอลที่อยู่ในโรงยิมตรงนี้ก็จะขออนุญาตให้หลีกเลี่ยงนะคะในส่วนของจังหวัดที่อาจจะมีผู้ป่วยสะสมเกิน300รายอันนี้ก็คือขอแจ้งข้อมูลคร่าวๆในทางใต้นะคะเรามีอยู่ที่4จังหวัดนะคะที่ณวันนี้เนี่ยมีผู้ป่วยสะสมเกิน300รายได้แก่สุราษฎร์ธานี533รายสงขลา511รายนราธิวาส482รายภูเก็ต340รายแล้วก็ตามมาด้วยนครศรีธรรมราชที่ยังไม่ถึงนะคะแต่กำลังใกล้ๆแล้วก็คือ239รายเพราะฉะนั้นในโซนใต้ตรงนี้เนี่ยพี่น้องที่เดินทางไปมาหาสู่กันก็ขอให้จำนะคะแล้วก็ดูมาตรการทางจังหวัดด้วยเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยท่านพูดว่าเอาจริงเอาจริงหมอก็เอาจริงนะคะเอาจริงของหมอก็คือเรารักษาท่านจริงๆแต่อย่าทำให้เราต้องเลือกที่จะรับใครมารักษาหรือขอให้ใครอยู่ที่บ้านเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเกิดปัญหาเหมือนกรุงเทพมหานครเนี่ยเราจะเกิดความลำบากใจอย่างมากที่จะเอาใครมาอยู่กับเราก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยถ้าทุกคนร่วมมือกันทุกภาคส่วนร่วมกันนะสุดท้ายแล้วเนี่ยประโยชน์เนี่ยเกิดกับท่านโดยตรง 100% ก็อยากจะขอฝากเรื่องของมาตรการ distance นะคะ 1-2 เมตรใส่แมส 100% ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่บ้านหรือว่าออกจากนอกบ้าน hand wash ล้างมืออย่างน้อย20วินาทีวัดอุณหภูมิกาย 37.5 องศาเซลเซียสเช็คอินด้วยเว็บแอปพลิเคชันไทยชนะทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆแล้วก็ติดตามข่าวสารแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ให้ความร่วมมือที่จะ
ทำให้สังคมแล้วก็จังหวัดตรังเนี่ยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส19ได้แล้วก็เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามไหมครับขออนุญาตครับคุณหมอครับขอสอบถามแทนพี่น้องประชาชนที่ฝากคำถามมาเช่นในตอนนี้อย่างเราได้ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงเชิงรุกหรือว่าในคลัสเตอร์ต่างๆนี้เพิ่มมากขึ้นเรามีสถานที่กักตัว LQ เนี่ยเพียงพอหรือว่าอย่างไรบ้างครับครับอันนี้เป็นคำถามที่ผมอยากจะนำเรียนเมื่อกี้พอดีนะฮะแต่ว่าเป็นประเด็นที่อาจจะตกหล่นเหตุที่เราจะต้องยกระดับมาตรการไม่ให้ผู้มาจากจังหวัดเสี่ยงสูงเนี่ยเข้ามาสัมผัสผู้ป่วยของเรามากขึ้นอย่างเงี้ยเป็นเหตุผลเพราะอะไรนะครับเพราะว่า LQ เนี่ยของเราตอนนี้มีความจุ2แห่งเนี่ยประมาณ148ห้องบางห้องเนี่ยจะอยู่2คนเพราะว่าเป็นใกล้ชิดกันทำตรงนี้นะครับแต่ว่าโดยหลักการก็คือประมาณ150ก็แล้วกันครับขณะนี้เราหาผู้ป่วยสัมผัสเสี่ยงสูงในแต่ละวงเนี่ยได้เกินจำนวนนี้แล้วนะครับมันมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดโลคอลควอรันทีนหรือสถานกักกันของรัฐอีก1แห่งวันเมื่อวานคณะกรรมการโรคติดต่อได้มีมติแล้วนะครับได้เพิ่มสถานกักกันของรัฐอีก1แห่งก็มีความจุประมาณ80เตียงเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้พอโลคอลควอรันทีนมีข้อจำกัดนะครับว่าเรามีน้อยเราจึงอนุญาตให้คนเดินทางเข้ามาจังหวัดตรังเนี่ยได้น้อยเพราะถ้าเกิดผู้ป่วยขึ้นสักรายหนึ่งเราจะต้องหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้าสู่โลคอลควอรันทีนท่านพี่น้องประชาชนตั้งใจฟังตรงนี้ให้ดีนะครับผู้ที่มาจากต่างจังหวัดเสี่ยงสูงเนี่ยยังไม่ใช่ผู้ป่วยยืนยันหรือผู้เสี่ยงสูงทางจังหวัดจึงให้โฮมการันตีคืออยู่ที่บ้าน14วันต่อเมื่อปรากฏว่าสัมผัสผู้ป่วยยืนยันแล้วแปลว่าคนที่เข้ามาอาจจะเป็นผู้ป่วยเป็นลูกหลานท่านป่วยแล้วท่านสัมผัสกรณีที่ท่านสัมผัสเนี่ยนะครับคนป่วยเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลแต่คนที่สัมผัสจะต้องเข้าสถานกักกันของรัฐนี่นะครับเหตุที่เราบอกว่ามีจำกัดตอนนี้คือสถานกักกันของรัฐจำกัดแต่โรงพยาบาลสนามด้วยอัตรานี้นะครับการเจอผู้ป่วยประมาณ 6.57 รายต่อวันเนี่ยกว่าจะเต็มในโรงพยาบาลสนามที่เรามีขนาดนี้อีกประมาณ10วันท่านผู้ว่าการจังหวัดจึงได้เตรียมแหล่งแห่งที่2เอาไว้แล้วจริงๆก็เรียกว่าแห่งที่4อีก120นะครับแปลว่าโรงพยาบาลสนามยังไม่เต็มพี่น้องประชาชนยังไม่ต้องตื่นตระหนกโคฮอตบอร์ดยังมีให้บริการ ICU ยังมีเพียงพอแต่ว่าเราอาจจะต้องจำกัดบริการปกติลงเช่นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการผิดปกติจะต้องนัดมาโรงพยาบาลเนี่ยอันเนี้ยขอให้ท่านรับยาทางไปรษณีย์เพื่อจะได้ไม่ต้องมาสัมผัสโรคถ้าเกิดว่าสัมผัสขึ้นอีกสักคนหนึ่งก็จะทำให้เกิดวงกระจายแพร่ไปเพราะในนี้นำเรียนพี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าโลคอลควอรันทีนหรือสถานกักกันเริ่มจำกัดละเราจึงต้องมีมาตรการที่ยกระดับให้คนเข้ามาจังหวัดเราน้อยลงถ้ามีเดี๋ยวจะเกิดการที่สถานกักกันของรัฐไม่เพียงพอนะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับนิดนึงครับคุณหมอครับสอบถามเรื่องของอันนี้เป็นกรณีที่หลายคนสงสัยว่าอย่างกรณีที่ผู้ได้รับวัคซีนมาแล้วครบ2เข็มแล้วก็ในระหว่างนั้นคืออยู่ในจังหวัดที่เสี่ยงสูงจังหวัดสีแดงแล้วก็อาจจะได้รับวัคซีนมาก่อนหน้านี้เป็น10วันอะไรแล้วเป็นเข็มที่2แล้วจะเดินทางมาจังหวัดต่างเนี้ยใน2เข็มเนี้ยมันสามารถที่จะให้ความมั่นใจว่าเขาจะไม่นำเชื้อมาอะไรหรือเปล่านี่ครับคุณหมอทางการแพทย์เขามีมุมมองยังไงครับค่ะปกติแล้วการได้รับวัคซีนเนี่ยไม่ได้การันตีว่าท่านจะไม่ติดเชื้อ 100% นะคะแต่วัคซีนเนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้ท่านเสียชีวิตหรือต้องถูกใส่ท่อช่วยหายใจเนื่องจากถ้าติดเชื้อโควิดรุนแรงนั่นคือป้องกันได้ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพวัคซีนแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นที่จะป้องกันท่านจากไวรัสโควิด-19 ได้อย่างไรก็ตามเนี่ยนี่คือยังถือว่าเป็นการอนุโลมนะคะถ้าท่านมีวัคซีนพาสปอร์ตท่านเข้าจังหวัดได้โดยที่ไม่ต้องทำโฮมควอรันทีนอย่างไรก็ตามยังคงเอาเป็นว่าถ้าทางการแพทย์เนี่ยอย่างยังบอกได้แค่ว่าวัคซีนป้องกันท่านได้ครึ่งเดียวค่ะเรื่องคนที่ฉีดวัคซีนมาแล้วสามารถถ้ามีเชื้อมาสามารถนำเชื้อมาแพร่ในคนในจังหวัดเราได้ไหมคือมีโอกาสเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนขณะนี้นะครับตัววัคซีนที่ฉีดกันแพร่หลายในประเทศไทยนี่คือไซโนแวคเนี่ยเนื่องจากการวิจัยที่ออกมาล่าสุดเนี่ยป้องกันการติดเชื้อเรียกไม่มีอาการหรืออาการน้อยเนี่ยได้เพียง 50.7 มันโอกาสที่จะยังนำเชื้อมาแพร่จึงมีได้นะครับแต่ว่าก็น้อยลงมากแล้วเพราะการตรวจในประเทศไทยเนี่ยงานวิจัยที่ทำในประเทศไทยเองเนี่ยเราตรวจพบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนไซโนแวคเนี่ยมีภูมินะครับเป็นส่วนใหญ่เพราะในนี้ตัวเลขที่ออกมาอาจจะยังไม่ได้ตรงกับที่ต่างประเทศนะก็
จึงทำให้ยังมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วเข็มที่2 อย่างน้อย2 สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยจะมีภูมิเพียงพอแล้วการที่มีภูมิก็ทำให้โอกาสในการที่จะเป็นพาหะนำเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อเนี่ยลดลงแต่ไม่ได้ 100% นะครับผลข้างเคียงที่ว่าฉีดวัคซีนนะคะที่ประชาชนก็กลัวนะครับตอนนี้ผลข้างเคียงที่ได้รับความสนใจที่สุดก็คือการมีอาการข้างเคียงทางระบบประสาทที่เกิดภายหลังการฉีดวัคซีนซึ่งณวันนี้เนี่ยเรายังไม่เจอผู้ป่วยท่านไหนที่มีอาการจนถึง1คือเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตแล้วก็อาการทั้งหมดเนี่ยเป็นอาการที่ค่อนข้างน้อยและหายเองได้ในเวลาไม่เกิน72ชั่วโมง อย่างไรก็ตามเราเนื่องเป็นเรื่องใหม่มากวัคซีนตัวนี้มันเพิ่งผลิตมันใหม่มากมันไม่เหมือนวัคซีนตัวอื่นๆเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เราฉีดด้วยกันฉีดเข้ามาทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยคงยังไม่สามารถตอบได้ 100% ว่าปลอดภัย 100% แต่เราบอกได้แค่ว่าดีแน่เทียบกับท่านไม่ฉีดแล้วท่านเป็นโควิด-19 นะคะถามว่าแล้วถ้าหากเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นท่านจะได้รับการดูแลไหมแน่นอนค่ะ เราจะมีวิธีการดูแลแล้วก็มีคำแนะนำอยู่แล้วว่าการได้รับวัคซีนซิโนแวคนี้เมื่อท่านได้รับแล้วเนี่ยเราจะมีการดูแลท่านอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหลังการฉีดวัคซีนแล้วก็หากเกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรก็ตามในทางการแพทย์เนี่ยเราสามารถให้การดูแลได้สำหรับวัคซีนในล็อตต่อไปที่ประชาชนนะคะในภาคประชาชนที่จะได้รับเนี่ยจะไม่ได้เป็นซิโนแวคแล้วนะคะจะเป็นวัคซีนของแอสตราเซเนกาจากอังกฤษซึ่งก็จะมีเขาเรียกว่าเรื่องต้องคุยกันอีกแบบหนึ่งจะคนละแบบกับซิโนแวคแต่ยังไงก็ตามยังยืนยันให้มั่นใจได้ว่าการได้รับวัคซีนเนี่ยท่านจะได้ประโยชน์มากกว่าโทษอันนี้ขอยืนยันว่าท่านจะได้รับประโยชน์มากกว่าโทษเพราะอะไรเมื่อไหร่ท่านได้วัคซีนทั้งในคอมมูนิตี้หรือในประเทศนี้หรือในชุมชนเราเกิน 70% นะคะผู้ได้รับวัคซีนเกิน 70% ในชุมชนของเราเราจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันวงใหญ่ในที่สุดแล้วทุกคนก็จะค่อยๆมีภูมิคุ้มกันแล้วก็เจ้าโรคเนี้ยก็จะไม่สามารถเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่ของเราได้อีกอันนี้คือเป็นความตั้งใจที่ทางสาธารณสุขแล้วก็ทางประเทศไทยเนี่ยแล้วก็บวกถึงทั้งโลกทั่วโลกที่พยายามที่อยากจะให้ทุกๆคนอย่างน้อยประชากร 70% ได้รับวัคซีนตัวนี้ค่ะครับขออีกคำถามครับด้วยพี่น้องในชุมชนในหมู่บ้านนี่เป็นห่วงในเรื่องนี้ว่าอย่างครั้งก่อนๆเนี่ยอาจจะมีคนที่หลบเลี่ยงไม่รายงานตัวมาถึงแล้วไม่รายงานตัวแต่ครั้งนี้ด้วยความที่ทางจังหวัดได้ออกมาตรการที่มีความเข้มงวดทีนี้ว่าการไปรายงานตัวแล้วจะมีหนังสือกักตัวจากโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลหรือว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยอันนี้ทางจังหวัดได้ซับซ้อนไปถึงพื้นที่และยังเพื่อไม่ให้เกิดการหลุดรั่วของผู้ที่เดินทางครับในกรณีนี้เนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบอำนาจให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคนะครับแล้วก็ผู้ที่ดูแลอยู่ในชุมชนก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือที่เรียกอสม.กำนันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งผู้นำชุมชนนะครับก็ช่วยไปดูเป็นตาเพราะฉะนั้นการซักซ้อมตรงนี้ก็ได้มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพี่น้องประชาชนคงต้องช่วยในกลไกของรัฐอันนี้ด้วยว่าถ้าเราพบว่ามีบ้านใดมีลูกหลานมาเยี่ยมมาจากจังหวัดเสี่ยงสูงหรือไม่แน่ใจให้แจ้งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนั้นนะครับไม่ได้แจ้งอสม.เข้าไปตรวจสอบและได้ออกหนังสือเพื่อมีคำสั่งให้กักกันโรคนะครับเมื่อกักกันโรคครบ14วันแล้วจะมีหนังสือยกเลิกและรับรองการกักกันครบ14วันให้นะครับพี่น้องประชาชนที่กักกันครบแล้วก็จะได้เดินทางไปไหนมาไหนในจังหวัดตรังได้อย่างสะดวกสบายใจนะครับมาในนี้ขอนำเรียนพี่น้องประชาชนว่ามีบทกำหนดลงโทษนะครับสำหรับผู้ที่มาถึงจังหวัดตรังแล้วไม่ยอมกักกันตัวนะครับถ้าพบและว่ากระทำความผิดเนี่ยมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทเพราะนั้นเองนำเรียนให้พี่น้องประชาชนสบายใจว่าหลายคนอยากจะเห็นมาตรการที่เข้มข้นขึ้นขณะนี้ทางจังหวัดได้ยกระดับมาตรการเหล่านั้นแล้วเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจว่าใครก็ตามที่เข้ามาจังหวัดตรังจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูงถ้าไม่กักกันตัวเองก็จะมีบทกำหนดโทษนะครับอันนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นพรุ่งนี้นะครับ28เมษายนจนถึง11พฤษภาคมนะครับสื่อมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับจะได้ให้พี่น้องประชาชนได้รับความกระจ่างด้วยนะครับ
หลายท่านฟังแล้วจะได้เข้าใจนะครับว่าที่ไปที่มานะครับผมย้ำสุดท้ายก่อนจะจบการแถลงข่าวนะครับประเด็นแรกก็คือว่าเนื่องจากโลคอลควอรันทีนสถานกักกันของรัฐเริ่มเต็มเนื่องจากเราค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้เป็นจำนวนมากเราจึงมีความจำเป็นต้องยกระดับมาตรการไม่ให้มีผู้มาจากจังหวัดเสี่ยงสูงเนี่ยเข้ามาในจังหวัดอีกเพราะตามสถิติเชื้อในจังหวัดตรังเนี่ยมาจากผู้ที่มาจากจังหวัดเสี่ยงสูงเข้ามาแล้วมาแพร่กระจายในจังหวัดเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันเราเจอผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องเอาเข้าสถานกักกันของรัฐขณะนี้สถานกักกันของรัฐกำลังจะเปิดแห่งที่3เพราะถ้าเต็มอีกจะมีปัญหาว่าเราไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ในขณะที่โรงพยาบาลสนามยังเพียงพอนะครับขณะนี้ที่เราเปิดให้บริการแห่งที่3ที่โรงพยาบาลตรังจำนวน60เตียงเนี่ยยังใช้ไปเพียง14เตียงมันยังมีที่ว่างสำหรับผู้ติดเชื้อในพี่น้องประชาชนสบายใจได้ว่าศักยภาพทางการแพทย์และสาธารณสุขของเรายังเพียงพอเราจะไม่ยอมปล่อยให้พี่น้องประชาชนเสียชีวิตเพราะโรคโควิด-19 เด็ดขาดนะครับในขณะนี้ และเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นอันนี้ถ้าผู้ว่าการจังหวัดก็คงจะเอามาตรการเหล่านี้ลงนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามมาตรการในระยะต่อไปส่วนมาตรการในระดับนี้ใครที่ยังฟังแล้วรู้สึกว่าหมออาจจะพูดเร็วไปหรือว่าไม่แน่ใจนะครับมีการแชร์ทั้งในรูปแบบที่เป็นอินโฟกราฟิกง่ายๆหรือแชร์ที่เป็นเอกสารคำสั่งของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังหรือฟังคลิปนะครับเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจเพราะว่าการที่มีคำสั่งไปเนี่ยถ้าสามารถสื่อสารลงไปสู่การปฏิบัติได้ถึงจะเกิดผลผลที่เราอยากจะให้เกิดคืออะไรครับคือ14วันนับถึงวันที่11พฤษภาคมเราอยากจะเห็นตัวเลขของผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดตรังเป็น0ถ้าเมื่อนั้นแล้วเกิดขึ้นแล้วเนี่ยครับผลของมาตรการเหล่านี้ก็จะยืนยันได้ว่าสิ่งที่คณะกรรมการโรคติดต่อได้ให้ความเห็นและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งลงไปเนี่ยเกิดผลแล้วเพราะฉะนั้นการที่ออกมาตรการวันนี้ไม่ใช่จะเห็นผลพรุ่งนี้นะครับแน่นอนว่าพรุ่งนี้คงยังมีตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่อยู่ประมาณนี้แต่ว่าพอถึง14วันพี่น้องประชาชนจะเห็นผลซึ่งเป็นความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างภาคราชการภาคเอกชนและก็ประชาชนทุกฝ่ายนะครับผมอยากเห็นความสามัคคีของพี่น้องชาวตรังในครั้งนี้ที่สวมหน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือนะครับรักษาระยะห่างและไม่ออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็นโดยเฉพาะหลังเวลา 22:00 นถึง 3:00 นแล้วเราจะเห็นตัวเลข0ในวันที่11พฤษภาคมด้วยกันครับขอบคุณครับ